วันนี้เราก็อยู่กันที่งานแข่งขันบ็อกโกเล่คัพนะการตกจะเป็นในรูปแบบ4ควอเตอร์เรื่องอุปกรณ์นะครับตัวเพชรนี่จะต้องบีบเงี่ยงนะครับออกทุกตัวนะครับโอเคขอบคุณครับ240ใจเต้นตุบตุบขอบคุณครับโอ้ยคนละครับใกล้ตัวครับใกล้ตัวยังอยากแน่เลยยังอยากแน่โทษครับโทษครับโอเคครับวันนี้ได้ครบทุกสนามนะครับ4ควอเตอร์ทีนี้ก็ไปลุ้นเอาว่าจะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปรอลุ้นกันสวัสดีครับพู่นะครับปอนเทรนเต้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานแข่งขันบ็อกโกเล่คัพนะครับวันนี้การตกจะเป็นในรูปแบบ4ควอเตอร์ก็คือการตกแบบเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆนะครับตามรอบเวลาบ่อละ1ชั่วโมงก็จับฉลากได้มาเริ่มที่บ่อผมเริ่มที่บ่อ B ก่อนนะครับ B C D และจบด้วย A นะครับเป็นการตกแบบจับฉลากบ่อแล้วก็จับฉลากที่ยืนเราต้องมีดวงทั้งเลือกบ่อแล้วก็เลือกที่ยืนนะครับเพราะนั้นฝีมืออย่างเดียวไม่พอนะวันนี้ต้องมีดวงมาด้วยนะในการเลือกที่ก็ยังไงก็ได้เดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะเจอกับอะไรบ้างจะได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้านไหมนะเดี๋ยวเจอกันนะครับไปลองดูกันตอนนี้นะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกระจายตัวเข้าตามจุดแข่งขันที่เดียวนะครับที่ต่อไปกันที่บ่อบีด้านในจะไม่มีน้ำเลยยังไงรบกวนซึ่งกติกาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการตกปลาในรูปแบบจับฉลากที่ยืนจับฉลากบ่อนะครับทุกอย่างจะเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์นะครับตัวเพชรนี่จะต้องบีบเงี่ยงนะครับออกทุกตัวนะครับถ้าไปขึ้นชั่งน้ำหนักแล้วไม่ได้ทำการบีบเงี่ยงตัวนั้นก็จะไม่นับนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับวันนี้ชุดเริ่มต้นตอนเช้าจะเป็นโบนเอ็กซ์พีดิชันนะครับเอาคันเบสลงก่อนแล้วก็ด้วยชุดเก็บเป็นสปินนิ่งอีกหนึ่งชุดนะครับฮาร์ดคอร์ไปรอเวลาครับ9โมงก็ลุยกันแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่ตกให้ได้แต่ละบ่อเนี่ยบ่อละ1ตัวเพื่อที่จะครบจำนวนไปเป็นปลารวมนะครับยังไงก็ได้ตกให้ได้ครบไว้ก่อนแล้วน้ำหนักจะไปชั่งได้เท่าไหร่เนี่ยก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับไปเตรียมพร้อมแล้วลุยครับผมจะนับถอยหลังครับ3 2 1ปลาใสโลกปลาหลายตัวนะครับไม่เป็นไรครับผมตบเลยครับพี่เอ็ดใจครับอุ้ยแบกคอไปหน่อยหลุดเลยปลาเด็ดหลุดเลยนะฮะตัวแรกติดไม่แน่นมากก
จะใกล้ตัวนะครับเอามาก่อนเอามาก่อนตัวแรกเอามาก่อนเอามาก่อนใกล้แล้วตรงนี้จะใหญ่กว่าตัวแรกไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันสายใกล้ตัวนะครับได้พี่ได้ใช้ได้พี่ใช้ได้ตัวนี้โอเคขอบคุณครับต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้2 4 0ค่อยชื่นใจหน่อยตรงหน้าตัวนะครับขวาใกล้ตัวนะครับอะไรครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากไม่น่าถึงไม่ถึงก็ปล่อยเลยนะในควอเตอร์ที่1 นะครับเอาตัดคืนกับสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนควอเตอร์ที่2หรือรอบที่2ได้เลยเสียงก็ผมจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับโอเคครับเมื่อกี้ควอเตอร์แรกจบไปแล้วนะครับสูงสุดของผมมันอยู่ที่2โล4นะครับปลาก็หนืดนิดนึงเพราะว่าสาหร่ายค่อนข้างสูงนะครับบ่อนี้ก็จากที่ถามคนที่ตกไปแล้วก็มีสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงเท่าก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับต้องรอรวมๆกันไปตอนนี้ใหญ่สุดก็มี3กว่าแล้วนะมี3โลกว่าแต่ก็ถ้าเกิดว่าไปตกพลาดควอเตอร์ไหนเนี่ยก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสไปต้องตกให้ได้ยังไงก็ได้ต้องให้ตกให้ได้ครบ4ตัวก่อนใน4ควอเตอร์แล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ไปรอลุ้นน้ำหนักเอานะครับไปเตรียมตัวกันต่อนักกีฬาทั้ง4สนามพร้อมไหมครับพร้อมยกมือด้วยนะครับสตาร์ทพร้อมนักกีฬาพร้อมเริ่มได้ครับเอาหัวเข้าไปก่อนขอบคุณครับ1 4 8ครับผมหลายตัวครับโอ้โหเต้นตุบตุบขอบคุณครับโอ้ย
สามว่าเลยผมไปรอได้เลยนะครับโอ้ยตรงนี้ไม่มีคิว290บ่อซีครับบ่อซีเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเราจะเริ่มตกกันอีกทีนึงก็คือ11นาฬิกา20นาทีโอเคครับหมดเวลาควอเตอร์ที่2นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่3รอบที่3กำลังจะเริ่มแล้วนะครับบ่อดีนะครับรอดูครับไปเลยกันต่อบ่อดีโอเคไหมครับพร้อมแล้วรอบไปครับเอ้าเริ่มแล้วเหรพอดีสองโอ้โหคนนะครับใกล้ตัวครับใกล้ตัวโอเคขอบคุณครับโอเคครับขออนุญาตนะครับหลังเดินนะครับ2.32เหลือเวลาอีก1นาทีขณะนี้หมดเวลานะครับหมดเวลาควอเตอร์ที่3สนามที่3นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับทานข้าวกันก่อน3ควอเตอร์รอดหมดนะครับเหลือมาดูควอเตอร์สุดท้ายนะครับว่าจะได้สักกี่โลนะครับถ้าจะให้ติดอันดับเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าไว้ที่สัก3โลก็จะเลขสวยๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมยืนพื้นอยู่ที่2โลกว่าๆนะครับเฉลี่ยกันไปมาดูว่าควอเตอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงพักกินข้าวแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวดูกันต่อโอเคครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับจะเริ่มควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์ที่4นะครับจุดมุ่งหมายเดียวของเราคือหาปลาให้ได้ในควอเตอร์นี้นะครับจะกี่โลก็ว่ากันไปนะแต่ก็หาให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยๆไปขยับหาไซส์เอานะเดี๋ยวลองดูว่าควอเตอร์นี้จะเป็นยังไงลุยครับ3ควอเตอร์ได้ทุกตัวควอเตอร์นี้ก็ต้องได้ครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับร้อยผมหนึ่งช้อนนะ
ได้ครับผมปลอดภัยกว่าโอเคขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับโทษครับโทษครับนี่ครับ2 3 8เป็นใหญ่แน่เลยแน่ใหญ่แน่โทษครับโทษครับกังหันแล้วกังหันแล้วขออนุญาตนะครับเอามันออกมาก่อนเอามันออกมาก่อนขออนุญาตนะครับโอเคครับน่าจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เนาะครับ2 8 4ใหญ่กว่าครับกับนักกีฬานะครับถ้าเป็นตัวเดินแต่ตัวเดินที่เป็นข้างในนะครับต้องเดินโดนออกก่อนออกก่อนออกก่อนอ๋อของผมโฉบโดนท้องผมจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1ปื๊ดโอ้โหคาใจเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ได้ครบทุกสนามนะครับ4ควอเตอร์ทีนี้ก็ไปลุ้นเอาว่าจะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเพราะว่าปาขึ้นค่อนข้างดีทุกคนน่ะหลายๆคนเลยนะที่ได้ปาครบ4ควอเตอร์นะครับไปรอลุ้นกันโอเคครับตอนนี้อันดับยังไม่เป็นทางการนะครับผมปารวมทั้งหมดไปอยู่อันดับที่20นะครับตอนแรกอยู่ที่19แล้วก็มีการทักท้วงเรื่องเวลาเพราะว่าระบบเนี่ยมันอาจจะมีขัดข้องบ้างตอนนี้ก็ลงไปอยู่ที่20เดี๋ยวรอดูรวบรวมให้ทั้งหมดเลยนะว่าแท้จริงจะได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ถือว่าติดครับควอเตอร์ทั้งหมดเลยวันนี้ไม่มีปลา3โลเลยมีแต่2ปลายๆครับถ้าได้3โลขึ้นมาสักตัวหรือ2ตัวใน1ใน1หรือ2ควอเตอร์เนี่ยอาจจะมีอันดับที่ขยับมาเป็นเลขตัวเดียวนะก็เดี๋ยวรอดูรับรางวัลอีกสักพักนึงครับผมโอเคเดี๋ยวรอรับรางวัลกันจบกันไปที่อันดับ22ฝากด้วยกันครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปอีกหนึ่งงานนะครับ Mokkole Cup นะครับครั้งนี้ก็ยังเกาะรางวัลติดกลับมาได้นะครับจบไปที่อันดับที่22ตอนแรกอันดับที่19นะครับก็มีการเช็คน้ำหนักกันซ้ำก็เลยมีการลดหลั่นลำดับกันลงมาครับก็ในของรางวัลของเราวันนี้แน่นอนอุปกรณ์ของเรานะครับคันโบนนะครับฮาร์ดคอร์กับ Expedition นะครับ Best Casting แล้วก็ Spinning นะครับวันนี้2คันในการเล่นเหยื่อ7เซนขึ้นไปนะครับก็เป็นผลที่น่าพอใจก็คือเหยื่อที่เราเล่นวันนี้ต้องบีบเงี้ยงด้วยการคุมปลาการเล่นกับปลาสำคัญหมดนะครับถ้าเราพลาดก็เสียโอกาสเลยเพราะบางควอเตอร์เราอาจจะได้ปลาแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำนะก็โอเคทริปนี้จบไปอีกหนึ่งงานนะครับมันๆกันไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมปอนทวินตี้เอ็กซ์ลาไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีไปแข่งที่ไหนยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยครับแล้วพบกันสวัสดีครับ